สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถามมาต่อไป EP ที่เท่าไหร่แล้วอะพูดผิดทุก EP เลยนะเมื่อวานบอก EP ที่16หรือ17หรือ18เนี่ยแหละแต่จริงๆมันไม่ใช่นะผมจำไม่ได้อะว่า20แล้วมั้ง19หรือ20นี่แหละสักอันนึงเนี่ยนะโอเค EP นี้ผมบอกเลยว่าวันนี้เรามีไลฟ์ช้อปปิ้งในเพจนะครับเราก็เลยเอ้ยเอาคำถามนี้ดีกว่าคำถามนี้คือทำไมเวลาส่งกระบองเพชรจะต้องแบร์รูทหรือล้างรากให้ศพแล้วค่อยส่งครับผมบอกเลยว่าการแบร์รูทหรือการล้างรากส่งเนี่ยมันดีมากๆนะเรามาบอกกันก่อนเรามาอธิบายกันก่อนว่าการแบร์รูทคืออะไรการแบร์รูทคือการเอาเขาออกจากกระถางครับแล้วก็เราจะสางดินออกบางส่วนเอาดินออกเอาดินออกนะนั่นคือการแบร์รูทหลังจากนั้นเอาไปปล่อยไว้แห้งประมาณสัก3ถึงประมาณ3วันแล้วค่อยแพ็คส่งให้ลูกค้านั่นคือการแบร์รูทครับแต่การล้างรากคือการรื้อออกจากกระถางเลยนะแล้วก็เอาน้ำฉีดเอาดินออกทั้งหมดครับจะเห็นแต่ต้นไม้เป็นรากขาวๆนั่นคือการล้างรากล้างรากเสร็จแล้วเราก็ตากให้แห้งประมาณ3วันแล้วค่อยแพ็คส่งลูกค้ากันข้อดีของการแบร์รูทและการล้างรากคืออะไรข้อดีของการแบร์รูทและล้างรากคือหนึ่งเลยครับความชื้นจะไม่มีพอไม่มีความชื้นเนี่ยต้นไม้เวลามันอยู่ในกล่องมันจะอบถ้ามีความชื้นขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะอบแล้วมันจะเน่าเปอร์เซ็นต์เน่ามันสูงมากและก็มันค่อนข้างอันตรายมากเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าของเนี่ยมันจะส่งถึงวันไหนบางทีวันหนึ่งสองวันก็ยังโอเคบางทีมันอาจจะ3วัน4วันเนี่ยครับถ้ามันชื้นมันอันตรายถ้ามีดินเนี่ยมันอันตรายถ้าดินไม่แห้งเนี่ยมันอันตรายผมจะบอกเลยว่าไม่แนะนำให้ส่งทั้งพอตส่งทั้งกระถางอย่างเงี้ยส่งไปทั้งกระถางมีดินแล้วก็แบบแพ็คให้ดีอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำเลยนะการส่งทั้งกระถางค่อนข้างอันตรายมากมันจะเลอะเทอะเต็มไปหมดแล้วมันก็แพ็คยากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวิธีไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นของผมเองนะผมจะส่งแบบแบร์รูทหรือล้างรากเท่านั้นครับเราจะไม่มีส่งทั้งกระถางแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากได้ดินใครอยากได้กระถางเราจะเอาดินใส่ถุงแล้วก็แพ็คปิดให้สนิทดินใส่ถุงซิปปิดให้สนิทแล้วเอาใส่กล่องไปด้วยใครอยากได้กระถางเอาใส่กระถางไปในกล่องด้วยเห็นไหมครับมันมีวิธีแก้อยู่นะแต่ผมไม่แนะนำการส่งไม้ทั้งพอร์ตเลยแบบส่งไม้ทั้งต้นไม้ยังปลูกอยู่ในกระถางพร้อมดินอะไรเงี้ยมันแพ็คลำบากแล้วมันก็ส่งลำบากบางทีแบบขนส่งเนาะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนหรือว่าจะเป็นไปรษณีย์ก็แล้วแต่การจัดการเขายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรบางครั้งมันอาจจะแบบเกิดข้อผิดพลาดมันก็จะทำให้มันค่อนข้างจะเสียหายได้เพราะฉะนั้นเวลาส่งของหรือเวลาเราซื้อของเนี่ยถ้าพ่อค้าแม่ค้าส่งแบบแบร์รูทหรือล้างรากผมแนะนำเลยว่าให้เราโอเคกับเขานะครับอย่าไปเอาแบบการทั้งพอร์ตมันดูแลยากนะเปอร์เซ็นต์เสียงมันสูงด้วยอ่ะโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมเราส่งกระบองเพชรถึงเน้นการส่งแบร์รูทหรือการส่งแบบล้างรากโอเคนะคำถามวันนี้ก็ผมว่าดีมากๆใครคำถามที่คุณอยากรู้สิ่งที่คุณสงสัยนะครับถามมานะเราจะตอบให้กับถามมาต่อไป by PS Garden นะครับผมสำหรับวันนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ EP ต่อไปจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันใน YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งchannel YouTube ของเราด้วยนะครับ PPS เป็นบักการ์เด้นนะเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพจไว้ด้วยก็ดีนะเพราะเพจของผมเนี่ยสวนกระบองเพชร PPS Garden เนี่ยในเพจของเราเนี่ยก็จะมีไลฟ์สาระนะครับคือการไลฟ์ถามมาแล้วก็ตอบไปแบบไลฟ์สดแบบเรียลไทม์นะก็คือจะให้ทุกคนเข้ามาถามคำถามผมก็จะตอบเกี่ยวกับกระบองเพชรนั่นคือแบบเรียลไทม์และก็ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจก็ได้ครับหรือใครจะคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวผมก็จะเข้ามาตอบให้เหมือนกันนะขอบคุณนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย